ไม่มีส่วนไหนใหญ่หรือเล็กเป็นพิเศษแล้วจะสมัครเป็นเงิน AR กับไฟฉายที่เป็นโคมไฟธรรมดานี่ครับเขาก็จะเป็นแบบสว่างตรงกลางแล้วก็ตรงขอบสปิลของเขาจะเป็นวงกลมชัดเจนการกันน้ำของตระกูลวอริเออร์นะครับเหมือนที่ผมได้ทำคลิปไปแล้วหลายๆคลิปนะครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิ่นเลนอีกเช่นเคยนะครับแล้วแน่นอนครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งไฟฉายจากทางโอไลท์นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวโอไลท์วอริเออร์3นะครับและที่พิเศษสำหรับวันนี้ก็คือเขาเป็นตัวลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับก็คือเป็นบอดี้สีส้มนะครับเรามาเริ่มกันที่ความสว่างสูงสุดของเขานะครับความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่ 2,300 ลูเมนครับเขามีระยะทำการหรือระยะส่องไกลนะครับไกลสุดที่300เมตรครับมาดูตั้งแต่ส่วนหัวเลยนะครับเขามีหลอด LED 1หลอดครับผมลักษณะพิเศษก็คือเป็นเลนแบบ TIR นะครับซึ่งจะให้แสงที่มีความสม่ำเสมอมีความสมดุลนะครับเดี๋ยวในช่วงทดสอบภาคสนามครับเราจะไปทดสอบกันว่าเลน TIR กับไฟฉายที่เป็นโคมไฟธรรมดาครับเขาจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของแสงที่ได้ยังไงบ้างนะครับใบไว้ก่อนว่าเราจะไปทดสอบเทียบกับเจ้าตัว Warrior X3 นะครับก็คือเปรียบเทียบรุ่นพี่รุ่นน้องกันระหว่าง TIR เลนกับเลนธรรมดานะครับลักษณะแสงของเจ้าตัว Olight Warrior 3นะครับเขาจะเป็นแสงสีขาวนวลสบายตานะครับมาดูกันที่วัสดุบ้างครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งตัวแล้วก็ตรงหัวไฟฉายนะครับเป็นหัวแบบคราวสามารถใช้ทุบกระจกได้นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตระกูล Warrior นะครับถัดลงมาเราจะมาดูที่สวิตช์ครับสวิตช์มี2จุดที่คอไฟฉายนะครับแล้วก็ที่ท้ายไฟฉายมีรายละเอียดที่สวิตช์คอนะครับก็คือมีไฟบอกระดับความสว่างนะครับแล้วก็ระดับแบตเตอรี่นะฮะเป็น LED เล็กๆข้างละ4หลอดนะครับด้านซ้ายจะบอกลักษณะระดับความสว่างนะครับส่วนด้านขวานั้นจะบอกระดับของแบตเตอรี่นะครับว่ามีแบตเตอรี่มากน้อยแค่ไหนนะครับลักษณะก็จะเป็นไฟเขียวๆนะครับเวลาที่เรากดขึ้นมามาที่ท้ายไฟฉายบ้างนะครับท้ายไฟฉายเป็นแม่เหล็กครับสามารถติดวัตถุที่เป็นโลหะได้นะครับเพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานแล้วก็เป็นสวิตช์ด้วยนะครับสวิตช์ท้ายในโหมดของแทคติคอลนะครับหรือโหมดต่อสู้แล้วก็เป็นที่ชาร์จไฟด้วยนะครับก็คือทำหน้าที่หลายอย่างเลยสำหรับตัวสวิตช์ท้ายนะครับคราวนี้เรามาดูที่ขนาดและมิติของเจ้าตัวไฟฉายกันบ้างนะครับตัว Warrior 3นะครับมีความยาวตั้งแต่หัวจดท้ายทั้งหมดเลยนะครับที่ 13.9 เซนติเมตรครับเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวไฟฉายครับจะอยู่ที่ 2.9 เซนติเมตรครับเป็นขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่มากแล้วก็เป็นลำตัวนี่ค่อนข้างที่จะเป็นขนาดเท่าๆกันนะครับไม่มีส่วนไหนใหญ่หรือเล็กเป็นพิเศษนะฮะจะสม่ำเสมอกันมาถึงน้ำหนักครับน้ำหนักของเขารวมแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่176กรัมนะครับเป็นน้ำหนักที่กำลังดีเหมาะมือครับไม่หนักแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนะฮะสำหรับการกันน้ำของตระกูล Warrior นะครับเหมือนที่ผมได้ทำคลิปไปแล้วหลายๆคลิปนะครับนั่นก็คือเขาสามารถจุ่มน้ำได้เลยนะที่มาตรฐานการกันน้ำ IPX8 ครับมาว่ากันด้วยแหล่งพลังงานครับแบตเตอรี่ของเขาจะเป็นประเภท21700ครับความจุอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมนะครับแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 3.6 โวลต์ครับซึ่งจากแบต 5,000 มิลลิแอมที่เขาให้มานะครับตัวนี้เป็นของโอไลท์เลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนะมีมาให้ในชุดเลยนะครับทำให้เขาจะได้รันไทม์นะครับนานสุดที่1ลูเมนนะครับจะได้ที่55วันนะครับความสว่างระดับ1ลูเมนซึ่งก็คือระดับมูนนะครับเขาจะได้อยู่ที่55วันส่วนระดับเทอร์โบครับซึ่งเป็นระดับที่ผมใช้งานค่อนข้างบ่อยนะครับเรามาดูที่ระดับเทอร์โบก็คือ 2,300 ลูเมนนะครับจะเปิดได้ 2.5 นาทีนะครับหลังจากนั้นความสว่างของเขาจะลดลงมาที่800ลูเมนครับซึ่งเปิดต่อได้อีกที่160นาทีครับแล้วก็จะลดความสว่างลงมาที่250ลูเมนนะครับเพื่อรักษาวงจรของไฟฉายไม่ให้ร้อนจนเกินไปนะครับที่250ลูเมนนี้สามารถเปิดต่อได้อีก39นาทีครับนอกจากตัวไฟฉายสีส้ม Limited Edition แล้วนะครับเรามาดูกันว่า
ภายในกล่องของเจ้าตัว Orion Warrior T นั้นเขาให้อะไรมาบ้างนะครับนอกจากตัวไฟฉายโอเคครับเรามาเปิดแกะกล่องพร้อมกันเลยชิ้นแรกนะครับต่อจากไฟฉายที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นซองใส่ไฟฉายนะครับเป็นลักษณะเป็นซองผ้าไนลอนนะด้านหลังก็จะมีตัวสายคล้องนะครับแล้วก็เป็นกระดุมนะฮะเอาไว้สำหรับคล้องเข็มขัดหรือกางเกงนะครับนี่ก็เป็นด้านหลังส่วนด้านหน้าก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดนะครับตรงนี้ข้างบนแล้วก็มีตัวตาไก่อยู่ด้วยนะครับตรงนี้เป็นโลโก้โอไลนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวไฟฉายเข้าไปครับหลังจากใส่ไฟฉายเข้าไปครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเราก็สามารถหนีบกับเข็มขัดหรือเอาไว้คล้องกับสิ่งของหรือตะขอหรือพวกกุญแจอะไรพวกนี้ได้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราเจออุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือซองไฟฉายแล้วเรามาดูต่อไปว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมาครับก็จะเป็นกล่องซึ่งจะอยู่ซ้อนข้างในกล่องอีกทีนึงนะครับตรงนี้เขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าข้างในกล่องนี้ก็คือตัวสายชาร์จและก็คู่มือครับเดี๋ยวเราจะแกะกล่องมาเลยตัวสายชาร์จครับก็จะเป็นตัวสายชาร์จแม่เหล็กนะครับฝั่งชาร์จก็คือฝั่งนี้ส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นหัว USB นะเอาไว้สำหรับชาร์จนะครับนี่ครับแปะท้ายไฟฉายเข้าไปแล้วก็เอาไปเสียบกับ power bank หรืออะแดปเตอร์ที่เรามีนะครับใช้กับพวกร่วมกับมือถืออะไรได้ก็สามารถชาร์จได้แล้วนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็คือคู่มือครับคู่มือของเจ้าตัว Warrior T ซึ่งตรงนี้สำคัญที่ว่าเขามีภาษาไทยเลยนะเขาจะรองรับภาษาไทยด้วยนะครับนี่ฮะภาษาไทยชัดเจนโอเคครับสำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องก็มีประมาณนี้ครับผมคราวนี้เรามาเริ่มทดสอบแสงของเจ้าตัว Warrior 3กันนะครับผมจะเริ่มต้นที่โหมดมูนนะครับเนื่องจากว่าโหมดมูนนี้เขาค่อนข้างที่จะแสงเบาบางมากนะครับก็เลยเปิดใส่ฝ่ามือให้เห็นว่าแสงเขาติดขึ้นมาแล้วนะส่วนโหมดมูน1ลูเมนครับส่องในบริเวณที่มืดจะเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับก็ยังพอมีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าแสงไปไม่ได้ไกลมากนะครับคราวนี้ก็จะไปที่โหมดโลครับโหมดโลความสว่างก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับก็พอเห็นลางๆนะจากนั้นก็ไปที่มีเดียมนะครับมีเดียมก็สว่างขึ้นมาเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มเห็นรายละเอียดแล้วลักษณะแสงของเจ้าตัว Warrior 3นะครับเขาจะเป็นสปอตตรงกลางที่กลมโตนะครับแล้วก็มีสปิลที่กว้างนะฮะมีการไล่ระดับความเข้มจากสปอตตรงกลางมาที่ขอบเนี่ยค่อนข้างที่จะสมดุลมากนะครับซึ่งเป็นผลจากเลน TIR เลนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปที่โหมด High นะครับตัวนี้คือโหมด High นะครับก็จะเห็นว่าสปิลนี้กว้างมากนะครับไม่เห็นขอบนะครับไม่เห็นขอบของสปิลเลยและสุดท้ายจะลองไปที่เทอร์โบนะครับนี่ฮะเทอร์โบนี่ก็คือตรงกลางนั้นจ้าสว่างมากนะครับผมส่องไปข้างๆนะฮะลักษณะแสงของเจ้าตัว Warrior 3นะครับคราวนี้เราจะเปรียบเทียบกับตัว Warrior X3 บ้างนะครับเป็นรุ่นพี่ของเขาซึ่งเป็นโคมธรรมดานะไม่ใช่ TIR เลนส์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูอันนี้คือโหมดเขามีโหมดโลกับโหมดไฮนะครับอันนี้คือโหมดโลที่300ลูเมนนะก็ความแตกต่างระหว่างตัว Warrior X3 กับ Warrior 3นะครับจะเห็นว่าตรงกลางเขาจะเป็นสปอตที่เข้มมากนะครับแล้วก็สปิลเขาเนี่ยจะไม่กว้างมากนะครับจะเห็นว่าเราจะเห็นขอบสปิลฮะเป็นวงกลมชัดเจนนะครับ
ซึ่งต่างจากเจ้าตัว Warrior T ที่เป็นสปิลแบบมองไม่เห็นขอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดโหมดเทอร์โบของ Warrior X3 ดูบ้างนะครับที่2500ลูเมนนะฮะลักษณะแสงยังเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเพิ่มความสว่างเข้าไปนะครับคือตรงกลางนี้จะสว่างแล้วก็เข้มมากนะครับแล้วก็สปิลก็จะเป็นวงกลมชัดเจนครับสปิลถ้าเทียบกับ Warrior T แล้วไม่ถือว่ากว้างมากนะครับยังเห็นขอบนะฮะเป็นขอบเป็นทรงวงกลมชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกับตัว Warrior 3แบบทดลองที่โหมดเทอร์โบเลยนะครับว่าความแตกต่างของเขานั้นจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากเทอร์โบของ Warrior X3 ก่อนนะฮะนี่ครับลักษณะเทอร์โบของเขา 2,500 ลูเมนก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนเจ้าตัว Warrior 3ครับโหมดเทอร์โบของเขาลักษณะแสงก็จะเป็นประมาณนี้จะเห็นได้ว่า TIR Lens นะครับให้ความกว้างของสปิลที่ดีกว่านะครับสปอตตรงกลางก็กลมโตนะครับแต่ว่าไม่เข้มนะฮะไม่เข้มเท่าตัว X3 จะลองเปิด2ตัวเข้าด้วยกันอ่ะนี่คือ Warrior X3 ครับนี่คือ Warrior 3ครับ Warrior X3 ครับ2,500 ลูเมนแล้วก็เปิดพร้อมกันจะเห็นว่ามันก็จะเพิ่มความกว้างเข้าไปนะฮะเปิด2หลอดคราวนี้ผมจะลองทดสอบการส่องที่ต้นไม้บ้างนะครับที่มีความสูงนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ตัว Warrior X3 ก่อนนะครับโดยเราจะเริ่มที่ความสว่างสูงสุดเลยที่2,500 ลูเมนครับนี่คือความสว่างของเจ้าตัว Warrior X3 นะครับที่ความสว่าง 2,500 ลูเมนนะระดับไฮหรือเทอร์โบของเขานะครับคราวนี้มาดูเจ้าตัว Warrior 3กันบ้างนะครับที่ระดับความสว่างระดับเทอร์โบครับ 2,300 ลูเมนWarrior X3 ครับ Warrior 3ครับเปิดทั้งคู่ครับซ้ายคือตัว Warrior X3 นะครับขวาคือตัว Warrior 3